วัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะกลับมาติดตามรับชมรายการใต้เบื้องพยุคลบาทกันอีกแล้วนะคะร่องรอยของมนุษย์เราที่เข้ามาอยู่อาศัยในดินแดนแห่งนี้กว่า 3,000 ปีมาแล้วทำให้เราได้ภูมิใจถึงรากเหง้าบรรพชนของเราที่ปลูกฝังอย่างรากลึกของวัฒนธรรมและความเป็นอยู่อย่างมีระเบียบเรียบร้อยมาตั้งแต่ครั้งบรรพกาลนะคะวันนี้เราจะตามไปที่ห้วยใหญ่นะคะแหล่งโบราณคดีซึ่งเป็นแหล่งที่เราขุดค้นพบร่องรอยของบรรพบุรุษของเราซึ่งอยู่กันอย่างมีระเบียบและมีวัฒนธรรมค่ะลพบุรีเป็นจังหวัดที่มีแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์อยู่มากมายหลายแห่งทำให้สันนิษฐานได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่สำคัญมายาวนานหลายพันปีการเลือกพื้นที่ตั้งชุมชนหรือที่เราเรียกว่าแบบแผนการตั้งถิ่นฐานของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ห้วยใหญ่นะครับซึ่งมีอายุประมาณ 3-4,000 ปีมาแล้วเป็นอย่างน้อยเนี่ยนะครับเราก็สรุปได้ว่าประชากรยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่อยู่ในจังหวัดลพบุรีกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาเลือกที่จะตั้งชุมชนอยู่อาศัยอยู่ริมทางน้ำธรรมชาตินะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีแหล่งทรัพยากรที่เป็นวัตถุดิบนะครับสำหรับการทำสิ่งของเครื่องใช้ที่เขาต้องการนะครับอย่างกรณีของห้วยใหญ่ก็คือภูเขาซึ่งน้ำที่อยู่ใกล้ๆซึ่งมีหินเนื้อละเอียดสีสวยงามที่เขาเอามาใช้ทำเครื่องประดับนะครับประเภทกำไลข้อมือหรือลูกปัดหรือต่างหูนะที่เราพบเราจึงสรุปในเรื่องของวัฒนธรรมอีกประการหนึ่งได้ก็คือในยุคก่อนประวัติศาสตร์เมื่อประมาณ 3-4,000 ปีมาแล้วที่ห้วยใหญ่นั้นนะพวกนี้เขามีติดต่อกับกลุ่มชุมชนที่อยู่แถบชายทะเลนะครับหลักฐานบ่งชี้ที่ชัดเจนก็คือเปลือกหอยมือเสืออย่างที่เห็นอันนี้ในยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยมีการติดต่อค้าขายกับชุมชนอื่นนะครับได้ค้นพบว่ามีการทำเครื่องประดับที่ทำจากเปลือกหอยในการแลกเปลี่ยนค้าขายซึ่งกันและกันในส่วนนี้เนี่ยผมจึงจินตนาการนำเอาจากข้อมูลตรงนี้มานำเสนอเป็นภาพกลุ่มคนหลายๆชุมชนนะครับเพื่อมีการติดต่อค้าขายระหว่างกันเครื่องนุ่งห่มโดยทั่วไปนั้นน่ะของผู้ชายนะครับก็น่าจะเป็นผ้าพันท่อนล่างนะครับผ้าผืนพันท่อนล่างพันรอบที่เราเรียกว่าถกเสมหรือนุ่งผ้าขาวม้าส่วนผู้หญิงเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าก็ทำเป็นผ้าผืนขนาดใหญ่นะครับเหมือนกับผ้าถุงส่วนหน้าอกเมื่ออยู่กับบ้านนี่ก็คงจะไม่จำเป็นที่จะต้องมีอะไรปกคลุมสิ่งที่ผมกำลังวาดนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนลพบุรีในสมัย 3,000-4,000 ปีนะครับในยุคนั้นเนี่ยตามหลักฐานทางโบราณคดีค้นพบว่ามีวัฒนธรรมการแต่งกายนะครับมีเรื่องของการแต่งกายด้วยเส้นใยธรรมชาติที่ทำจากใยป่านนะครับยุคก่อนประวัติศาสตร์ของบ้านท่าแคที่มีวัฒนธรรมเหมือนกับห้วยใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงประมาณ 3,000-4,000 ปีมาแล้วนะครับเราก็เลยเทียบเคียงสิ่งของแล้วก็เอามาใช้ในการระบุอายุของแหล่งโบราณคดีบ้านห้วยใหญ่ว่าน่าจะมีอายุอยู่ในช่วงนี้นะครับประมาณระหว่าง 3-4,000 ปีมาแล้วแล้วเราพบอินทรีย์วัตถุนะครับที่สำคัญก็คือเศษถ่านนะครับเราส่งเศษถ่านนั้นไปหาอายุโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่เราเรียกว่าหาอายุคาร์บอน14แล้วก็ได้ค่าอายุออกมาว่ามีอายุอยู่ในช่วงประมาณ 3,000-4,000 ปีมาแล้วและตอนนี้ก็ถึงช่วงที่หลายคนรอคอยนะคะการวาดรูปผ่านการเล่าเรื่องยุคก่อนประวัติศาสตร์โดยฝีมือของอาจารย์สุทินปัญญาแดงค่ะอาจารย์สุทินจะวาดภาพประกอบสารคดีชุดห้วยใหญ่ถึง2ภาพด้วยกันนะคะในภาพแรกนั้นท่านได้จินตนาการจากหลักฐานทางโบราณคดีที่มีอายุตั้งแต่ 10,000 ปีถึง 2,500 ปีที่บรรพชนในยุคแรกก่อนประวัติศาสตร์อาศัยอยู่ตามถ้ำและเพิงผาวันนี้จะมาสาธิตการทำภาพประกอบเรื่องการเล่าเรื่องเมืองละโวนะครับในยุคโบราณนะครับเริ่มจากเราจะใช้กระดาษ200กรัม
นะครับเป็นกระดาษ